แท่งเทียนไม่กี่แท่งสามารถบอกอะไรได้มากกว่าที่เราคิดนะครับวันนี้จะพาพี่ๆมารู้จักกับสัญญาณ Price Pattern สัญญาณที่สามารถเตือนโอกาสและความเสี่ยงจากการดูรูปแบบของแท่งเทียนได้ครับสำหรับสัญญาณการดู Price Pattern นะครับวันนี้เนี่ยจะพาพี่ๆมารู้จักกับสัญญาณในรูปแบบทั้ง4อย่างด้วยกันนะครับจะประกอบไปด้วย Reversal Price Pattern และ Continuous Price Pattern ครับสำหรับ Reversal Price Pattern เนี่ยคือสัญญาณที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วแนวโน้มกราฟจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับตรงนี้จะประกอบไปด้วย Head and Shoulder และ Inward Head and Shoulder ครับหน้าตาก็จะเป็นตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะส่วนรูปแบบที่2นะครับจะเป็น Double Top และดับเบิลบอททอมนะครับรูปแบบทั้ง4นี้จะเป็นหัวข้อของ Reversal Price Pattern ที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับแต่ Continuous Price Pattern เนี่ยเราจะไปเรียนกันในลำดับถัดไปนะฮะจะประกอบไปด้วยรูปแบบ Triangle หรือสามเหลี่ยมและ Rectangle หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเอง2อย่างนี้นะครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกราฟก็จะไปทิศทางเดิมยกตัวอย่างเช่นเขาเคยขึ้นมาก่อนเกิดสัญญาณนี้ขึ้นครับเขาก็จะไปต่อในทิศทางเดิมถ้าสามารถ break out สัญญาณได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะยังไม่ได้เรียนรู้ถึงส่วนนี้นะครับเราจะไปโฟกัสที่ reversal price pattern หรือสัญญาณที่เมื่อเกิดเหล่านี้ขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนทิศทางไปนะครับลองมาดูกันนะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเริ่มด้วย Inward Head and Shoulder ก่อนเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าการดู Price Pattern เนี่ยเราจำเป็นจะต้องอาศัยจำนวนแท่งเทียนที่ค่อนข้างมากหน่อยนะครับเพราะว่าการดูกราฟเชิงเทคนิคแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยคือการดูข้อมูลในเชิงสถิตินั่นเองนะครับถ้าจำนวนแท่งเทียนน้อยข้อมูลที่เรามีจะยังไม่มากนักนะครับเราก็จะยังเชื่อถือได้ไม่มากเท่าที่ควรนะฮะสำหรับ Inward Head and Shoulder นะครับแนวโน้มเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นขาลงมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเริ่มการสร้างแพทเทิร์นขึ้นครับโดยแพทเทิร์น Head Inward Head and Shoulder เนี่ยนะครับจะมีจุดต่ำเนี่ยอยู่ทั้งหมด3ครั้งนะครับโดยจุดกลางเนี่ยจะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดนะครับหรือเราจะเรียกว่าจุด Head หรือว่าหัวของเขานั่นเองนะฮะจุดขวาเนี่ยจะต้องสูงกว่าจุดซ้ายเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยไม่ได้สติ๊กมากนักนะครับแต่โดยส่วนมากแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือด้านขวากับด้านซ้ายเนี่ยเขาจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับหัวไหล่ของPrice Pattern นี้นั่นเองนะครับเมื่อเราเจอลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะทำการตีเส้น Neckline หรือว่าเหมือนกับเราเรียกเป็นเส้นคอของเขานะครับถ้าราคาสามารถ break out เส้น Neckline นะครับแล้วไม่หลุดกลับลงมาเนี่ยอาจจะ break ขึ้นมาแล้วย่อตัวลงมายืนนะครับก็จะมีโอกาสไปต่อได้หรือในบางกรณีนะครับถ้าสามารถ break ได้ไปต่อทันทีเลยก็มีเหมือนกันนะครับนี่คือสัญญาณของ Inward Head and Shoulder หรือสัญญาณที่เมื่อเกิดขึ้นแนวโน้มจะเปลี่ยนทิศทางครับจากขาลงไปเป็นขาขึ้นนั่นเองลองมาดูกราฟตัวอย่างกันนะครับตัวนี้จะเป็นหุ้น MSC ไม่ใช่กราฟระยะปัจจุบันนะลองดูกราฟกันก่อนนะครับก่อนหน้านี้ MSC เนี่ยมีแนวโน้มที่เป็นขาลงมาก่อนนะครับตามแพทเทิร์นเลยหลังจากนั้นนะครับสร้างจุดต่ำทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับโดยจุดตรงกลางเนี่ยจะต้องเป็นจุดที่ต่ำที่สุดนะครับและทางขวาเนี่ยยกสูงกว่าทางซ้ายเล็กน้อยครับเมื่อเราได้หน้าตาแบบนี้แล้วครับเราจะทําการตีเส้นเน็กไลน์ให้เขามีจุดสัมผัสกับแท่งเทียนบริเวณนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะครับเพื่อคอนเฟิร์มว่าเป็นจุดแนวต้านสําคัญนั่นเองพอราคาสามารถเบรกเอาขึ้นมาได้ไม่กลับลงมาแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นสัญญาณที่กราฟนี้มีโอกาสไปต่อครับตามแนวโน้มใหม่จากตอนแรกที่ขาลงมาเจอสัญญาณนี้เบรกเอาเน็กไลน์ได้ก็จะกลับไปเป็นขาขึ้นนั่นเองครับนี่คือตัวอย่างของ Inward Head and Shoulder นะเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยครับเราแค่ดูว่าเกิดสัญญาณแท่งเทียนที่หน้าตามีลักษณะใกล้เคียงแบบนี้ไหมเมื่อราคา break เอาได้เราค่อยไปติดตามนะครับในลำดับถัดมาครับเราเข้าใจ Inward Head and Shoulder แล้วนะลองมาดู Head and Shoulder กันบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้ Inward Head and Shoulder นะครับคือเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นครับแต่ในขณะที่ Head and Shoulder เนี่ยเราจะเปลี่ยนจากขาขึ้นกลับไปเป็นขาลงนั่นเองครับโดยแน่นอนว่าปัจจัยนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นมาก่อนอันนี้เขียนผิดนะไม่ใช่นะครับต้องเป็นขาขึ้นมาก่อนนะครับคือหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะทําหน้าตาเหมือนกับ Inward Head and Shoulder เลยแค่เปลี่ยนจากจุดต่ําไปเป็นจุดสูงเท่านั้นครับในส่วนของจุดสูงเนี่ยจะมี3ครั้งด้วยกันโดยจุดตรงกลางเนี่ยจะต้องสูงที่สุดเราจะเรียกว่า Head เหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดทางขวาเนี่ยจะต้องอยู่ต่ำกว่าจุดซ้าย
นะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจุดขวาจะสูงกว่าจุดซ้ายใช่ไหมครับอันนี้คือต่ํากว่าเนาะหมายความว่ายังไงหมายความว่าจุดสูงเขาไม่สร้างจุดสูงใหม่ใช่ไหมครับเมื่อเราเจอลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็ตีเส้นเน็กไลน์ไว้เลยเมื่อราคามีการหลุดเส้นเน็กไลน์นะครับก็จะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงจากทิศทางขาขึ้นไปเป็นขาลงแล้วนั่นเองครับลองไปดูตัวอย่างกันสักนิดหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นหุ้น stretch นะครับหรือว่าตัวอย่างที่เราเลือกมานั่นเองนะตรงนี้เราจะพบว่าลองดูที่ตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นมาก่อนจุดต่ำยกขึ้นครับและจุดสูงเนี่ยมีการยกขึ้นเช่นกันนะฮะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะหลังจากนั้นครับสร้างจุดสูง3จุดด้วยกันโดยมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับจุดสูงตรงกลางสูงที่สุดเป็นเฮดเป็นตัวหัวของเขานะครับไหล่ขวาต่ำกว่าไหล่ซ้ายเล็กน้อยครับพอเราเจอหน้าตาแบบนี้ครับเราทําการตีเส้นเน็กไลน์รอเลยแบบนี้นะครับพยายามให้เส้นเน็กไลน์นะครับมีจุดสัมผัสกับแท่งเทียนเนี่ยค่อนข้างหลายจุดหน่อยนะครับเมื่อราคามีการเบรกเอาท์ลงมาครับเราไม่สามารถกลับขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณว่ากราฟเนี่ยเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นไปเป็นขาลงเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับอันนี้คือสัญญาณเตือนความเสี่ยงที่บอกว่าหุ้นตัวนี้เปลี่ยนทิศทางแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะและนี่คือ Head and Shoulder ฮะลองไปดูที่ง่ายกว่านี้สักนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยใช้จุดสูง3จุดจุดต่ำ3จุดในการติดตามแนวโน้ม Price Pattern เลยแต่ตรงนี้เราจะลดเหลือแค่2จุดเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วสามารถใช้ได้ค่อนข้างดีนะลำดับแรกนะครับจะเป็น Double Bottom นะครับสำหรับ Double Bottom นะครับจะเป็นรูปแบบของ Price Pattern ที่เราเอาไว้จับจุดที่หุ้นเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากขาลงเนี่ยกลับตัวเพิ่งจะกลับตัวไปเป็นขาขึ้นนะครับโดยหลักการจะง่ายกว่าเล็กน้อยครับตรงที่ว่าเราจะมีจุดที่เราต้องสังเกตเนี่ยเป็นจุดต่ำแค่2จุดเท่านั้นนะครับก็คือเป็นจุดต่ำที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับหรือว่ายกต่างกันไม่มากนะขออภัยครับตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าใช้คําว่าใกล้เคียงกันไม่ได้เท่ากันพอดีเหมือนกับบางครั้งนะครับบางครั้งอาจจะมีแตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะพอจุดต่ำเขาใกล้เคียงกันครับเหมือนเดิมครับเราตีเส้นเน็กไลน์ครับให้เขามีจุดสัมผัสที่บริเวณตรงกลางนะครับเมื่อราคาสามารถเบรกเอาท์ขึ้นมาได้นะครับมีการพักตัวลงมายืนได้ไม่หลุดกลับลงมาใต้เส้นเน็กไลน์แล้วนะครับเขาก็จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงจากทิศทางขาลงเนี่ยกลับไปเป็นขาขึ้นได้นะครับหรือในบางกรณีนะครับเช่นกันนะอาจจะมีการเบรกไปเลยโดยที่ไม่ได้พักก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเขาควรจะต้องเบรกให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ไม่กลับลงมานะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาอาจจะเป็นแค่การรีบาวหรือว่าเป็นฟอลเบรกอันนั้นต้องระวังด้วยนะฮะโอเคนะครับนี่คือสัญญาณดับเบิลบอททอมนะครับหรือจุดเตือนโอกาสนะครับเมื่อเราเห็นโอกาสเราก็ลองมาติดตามดูในช่วงนี้เนี่ยมีหุ้นหลายตัวที่กําลังลงอยู่ด้วยนะครับตามตลาดเลยถ้าเกิดว่าตลาดสามารถกลับมาได้แพทเทิร์นนี้จะค่อนข้างเหมาะสมกับช่วงที่หุ้นเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนหรือว่ากลับตัวจากขาลงไปเป็นขาขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับหุ้นมีนาตัวนี้นะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับลองติดตามดูนะปัจจัยนี้ครับต้องเป็นขาลงมาก่อนจุดสูงต่ําลงครับจุดต่ําต่ําลงนะฮะเป็นขาลงมาก่อนเลยหลังจากนั้นนะครับเริ่มเกิดสัญญาณดับเบิลบอททอมนะครับจุดต่ําเนี่ยสร้างมา2จุดนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้พอดีกันเป๊ะมากนักนะอาจจะใกล้เคียงกันนะครับตรงนี้มียกขึ้นเล็กน้อยด้วยนะฮะยิ่งบริเวณจุดต่ําตรงนี้เนี่ยมีการยกขึ้นชันเท่าไหร่นะครับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ามีโอกาสจะกลับขึ้นมาได้แรงนั่นเองนะครับพอเราเจอกรณีแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจนะตีเส้นเน็กไลน์เอาไว้ก่อนเลยนะฮะให้เขามีจุดสัมผัสเยอะนะบริเวณนี้นะครับโอเคเนาะพอเราตีเส้นเน็กไลน์เอาไว้แล้วนะครับเมื่อราคามีการเบรกเอาท์เส้นเน็กไลน์ได้นะฮะยืนได้แล้วไม่กลับลงมาเนี่ยเขาก็จะมีการกลับตัวนะครับจากขาลงกลับไปเป็นขาขึ้นได้นั่นเองโอเคนะครับอันนี้คือสัญญาณของดับเบิลบอททอมนะครับเมื่อเราทราบวิธีการดูโอกาสแล้วเนี่ยแน่นอนว่าในช่วงนี้นะครับหุ้นส่วนใหญ่กําลังเปลี่ยนทิศทางหรือว่ากําลังเล่นได้ยากนะครับเราก็จะมีสัญญาณเตือนความเสี่ยงด้วยนะในชื่อของดับเบิลท็อปนะครับอ่ะมีจุดต่ำ2ไปแล้วนะครับก็ต้องมีจุดสูง2ด้วยเนาะดับเบิลท็อปนะครับเป็นสัญญาณที่เอาไว้เตือนความเสี่ยงครับตามปัจจัยนี้เนี่ยเขาจะต้องเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับจะสร้างจุดสูงในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกันนะครับ2ครั้งคือมีจุดสูง2อันนั่นเองแต่ว่าไม่ได้สร้างจุดสูงใหม่นะคือใกล้เคียงกันหรือว่าต่ําลงมาเล็กน้อยเนี่ยให้เราตีเส้นเน็กไลน์นะครับให้มีจุดสัมผัสเยอะๆนะครับหลักการใกล้เคียงกันนะฮะเมื่อราคาเนี่ยมีการหลุดเส้นเน็กไลน์ลงมาแล้วบริเวณนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนเราว่าเขามีโอกาสเปลี่ยนแปลงทิศทางไปแล้วนั่นเอง
นะครับเพื่อให้เห็นภาพกันนะครับลองไปดูตัวอย่างกันนะนี่คือกราฟของหุ้น TTA นะฮะในรูปแบบของ Double Top นั่นเองนะครับเราจะพบว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย TTA นะครับขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะค่อนข้างชันมากเลยหลังจากนั้นครับเริ่มจะสร้างจุดสูงที่ไม่ได้เป็นจุดสูงใหม่แล้วนะครับนี่อาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะๆนะแต่ก็ใกล้ๆกันนะฮะแล้วก็มีการยกต่ําลงมาเล็กน้อยด้วยนะครับพอเจอกรณีแบบนี้แล้วเนี่ยให้เราตีเส้นเน็กไลน์เลยนะครับให้เขามีจุดสัมผัสกันเยอะหน่อยนะที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีบริเวณนี้เล็กน้อยนะครับให้เราทราบว่าเป็นแนวรับสําคัญนั่นเองนะครับเมื่อหลุดเส้นแนวรับสําคัญลงมาได้แล้วเนี่ยตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสัญญาณเตือนว่าหุ้นตัวนี้เปลี่ยนแปลงทิศทางอย่างชัดเจนแล้วนะครับราคาเนี่ยขึ้นไปต่อตามแนวโน้มใช่ไหมครับเมื่อเกิดสัญญาณดับเบิลท็อปหลุดเส้นเน็กไลน์ลงมาตัวนี้เป็นสัญญาณที่ผมบอกว่าเปลี่ยนจากขาขึ้นไปเป็นขาลงแล้วนั่นเองครับถึงแม้ว่าตรงนี้บางท่านอาจจะรับมาสูงใช่ไหมแต่พอหลุดลงมาแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่สต็อปลอสตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยบางทีจนถึงตอนนี้เราก็อาจจะเสียไปเยอะนะครับหรือว่าเสียเวลาไปค่อนข้างมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับจุดสต็อปลอสเนี่ยเป็นจุดที่สําคัญอย่างมากนะครับจุดขายว่าสําคัญแล้วนะแต่จุดซื้อว่าสําคัญแล้วนะครับแต่จุดขายเนี่ยสําคัญมากกว่านะครับถ้าเราซื้อเป็นแต่ขายไม่เป็นบางทีอาจจะขายขาดทุนบ่อยหรือว่าขายหมูบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นจุดขายเนี่ยสำคัญอย่างมากนะครับลองเอาสัญญาณเหล่านี้ไปประกอบกับการดูกราฟการตัดสินใจได้นะฮะมาสรุปกันสักนิดนึงครับในส่วนของท้ายคลิปนะครับวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับสัญญาณ reversal price pattern หรือว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นแล้วมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงทิศทางนะครับก็คือ head and shoulder inward head and shoulder นะครับ double top และ double bottom ครับถ้าพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่เคยใช้งาน price pattern เหล่านี้มาก่อนเนี่ยลองเอามาใช้ประกอบกับการดูกราฟนะครับช่วงนี้ใช้ได้ค่อนข้างดีมากๆเลยจุดเด่นของสัญญาณเหล่านี้ครับคือสามารถเตือนจุดเปลี่ยนของทิศทางราคาได้ไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่เราจะรับหุ้นต้นเทรนด์หรือความเสี่ยงที่หุ้นตัวนั้นจะเปลี่ยนทิศทางไปแล้วนะครับตรงนี้สามารถเอามาประกอบได้ตามสถานการณ์และมีโอกาสหาหุ้นต้นน้ําเจอเนี่ยได้ค่อนข้างสูงถึงแม้ว่าช่วงนี้เราจะยังไม่ต้องการหาหุ้นต้นน้ํามากนักนะครับเน้นหุ้นแข็งแกร่งนะเพราะว่าตลาดเนี่ยเล่นยากแต่เมื่อตลาดเริ่มจะกลับมาได้นะครับในอนาคตเนี่ยปัจจัยเหล่านี้นะครับหรือว่าเทคนิคนี้น่าจะช่วยพี่ๆกันได้เยอะนะครับยังไงลองเอาไปใช้ติดตามกันดูได้นะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับสัญญาณทั้ง4รูปแบบในหัวข้อของ Reversal Price Pattern นะครับถ้าวันนี้ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้ถ้าเกิดว่าอยากจะแนะนำติชมอื่นๆเนี่ยหรือว่านำเสนอในส่วนต่างๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาทางด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ติดตามอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้กดปุ่ม subscribe หรือว่าเปิดกระดิ่งเนี่ยก็ลองกดเพิ่มเติมไว้ได้เวลามีวิดีโอใหม่นะครับพี่ๆจะได้เห็นเป็นคนแรกเลยในช่วงนี้ตลาดก็เล่นยากหน่อยนะเป็นกำลังใจให้พี่ทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ